มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเตือนพรุ่งนี้พายุฤดูร้อนถล่มหลายภาคยาว4วันระวังฟ้าผ่า7เมษายน2567มีรายงานว่าเพจ Facebook กรมอุตุนิยมวิทยาได้โพสต์เตือนพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะซึ่งจะมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง11เมษายน2567ค่ะช่วงวันที่8ถึง11เมษายน2567นั้นเตือนพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเริ่มจากภาคอีสานก่อนนะคะพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าลูกเห็บตกบางแห่งข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรนะคะควรเตรียมการป้องกันแล้วก็ระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายจากฟ้าผ่าที่มีต่อสัตว์เลี้ยงขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ